ัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบรอบแรกมาก็คือ100คนนะครับแล้วน้องๆติดภารกิจอยู่หลายคนก็เหลือ95นะครับซึ่งในวันนี้ก็กรรมการก็ถือว่าคัดเลือกยากพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องคัดให้เหลือแค่30หมายเลขแค่นั้นเองก็คือ1/3น้องๆปีนี้ก็ถือว่ามีโปรไฟล์ก็ความงามที่ผ่านเวทีแล้วก็มีน้องบางคนก็ไม่เคยผ่านเวทีการประกวดแล้วก็มีดีกรีจบการศึกษาถึงระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกการศึกษาดีแล้วก็อิมพอร์ตจากต่างประเทศมาหลายท่านเหมือนกันครับแล้วก็มีนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นทั้งนักวอลเลย์บอลใช่ไหมนักวอลเลย์บอลแล้วก็มีน้องๆที่ทำงานสายอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์พยาบาลแล้วก็ตำรวจแล้วก็ทหารด้วยเยอะแยะมากมายปีนี้ครับถือได้ว่าปีนี้การประกวดนางสาวไทยถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับที่น้องๆเข้าร่วมการประกวดเพราะว่ามีต้นแบบน้องมิ้นที่ทำไว้ค่อนข้างดีในเรื่องของการประกวดนี้อินเตอร์นะครับเห็นบอกว่าพี่หนุ่มให้เอาน้องมิ้นที่น้องมิ้นเป็นโมเดลการงานปีนี้แล้วมี30คนที่เราคัดมาได้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเรามองภาพรวมของน้องๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สัมผัสน้องๆอย่างแท้จริงเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยมีเวลาอีกประมาณ20วันก็คือทำกิจกรรมที่กรุงเทพ2ส่วนก็คือตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่28นะครับแล้วก็28ถึง30นะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะบินไปที่เชียงใหม่ในวันที่3จนถึงวันที่13นะครับก็จะรู้เขาเรียกว่ารู้ตัวตนของน้องๆผู้ประกวดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็สัมผัสแค่ผิวเผินในส่วนของโปรไฟล์ที่ยื่นมาใบสมัครแล้ววันนี้เราก็ดูมุมมองทัศนคติต่างๆของน้องนะครับแต่ว่าในส่วนของบิ๊กเองเนี่ยก็น่าจะเริ่มรู้บ้างแล้วนะครับบางคนที่เข้าตาของกรรมการอะไรอย่างเงี้ยครับที่สัมผัสได้ครับเกณฑ์การเลือกของเด็กก็พอได้เห็นแล้วก็ถึงกันนะคะหลากหลายมีความรู้สึกว่าเขาเตรียมความพร้อมเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ตื่นเต้นกับการที่มาประกวดหลายคนก็เป็นเขาได้ถึงที่มีทำได้ดีมากๆเลยไงบ้างครับความเป็นในการคัดเลือกของคณะกรรมการก็จากรอบแรกนี่คือแบบว่าชุด private ใช่ไหมคะแล้วมาสู่แบบชุดที่แบบว่ากรรมการจัดให้ก็มีความยากนิดนึงคือแบบรู้สึกจะง่ายกว่าตอนชุดที่กองประกวดจัดให้มันจะมีความเห็นเด่นชัดเพิ่มขึ้นได้การเห็นว่าตัวตนที่น้องที่แท้จริงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเนี่ยมีแสงในใจหรือเปล่าจริงๆเราไม่ได้เวลาเลือกเราชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบไหนก็ความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ความที่เขามีความสง่างามของตัวเขาเองมีบุคลิกที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าตัวตนเขาเป็นยังไงคือไม่ค่อยปูแบบนี้อันนี้คือนางสาวไทยในอุดมคติที่พี่เอ๋มองว่าควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมค่ะไม่ปูแต่จริงๆแล้วเราไม่มีแบบว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าแต่ละปีก็มีนะคะก็พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปบ้างน้องวินสำหรับดูนะคะเป็นยังไงบ้างเห็นน้องอันนี้เห็นน้องอันนี้ดีค่ะรู้สึกมีไฟค่ะเหมือนเต้งประกวดปีที่แล้วเลยค่ะก็จริงๆชอบคือบอกจริงๆพยายามบอกไปในไลฟ์หรืออะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าแต่ดีจะบอกว่าต้นแบบคือวินแต่ว่าวินแค่จะบอกว่าสิ่งที่แต่ดีสื่อก็คือให้เป็นตัวเองคือตอนที่วินมาก็เป็นตัวเองมากเลยแบบไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยเรามาเราต้องเอนจอยดังนั้นโชว์ความเป็นตัวเองเพราะว่าเราต้องอยู่กับตำแหน่งนี้ไปตลอดชีวิตถ้าเราได้ดังนั้นไม่ต้องฝืนตัวเองหรอกเป็นอะไรก็เอาออกมาแค่นั้นดังนั้นสเปคบินก็คือไม่มีสเปคดูแล้วใช่ดูแล้วแบบเฮ้ยมีเสน่ห์จังเลยคุยแล้วขำคุยแล้วสนุกจังเลยอยากรู้ต่อแล้วก็ว่าเนี่ยใช่แหละอะไรเงี้ยมีคนแอบน้องปีนี้เป็นยังไงบ้างคะดูแล้วเหรอเก่งและสวยเยอะมากเลยค่ะคือบินว่าคัดเลือกยากเดี๋ยวคงต้องเป็นงานหนักหลังจากเนี้ยค่ะคงจะหัวงอกขึ้นกันนิดนึงแอบมาขอเคล็ดลับจากบินไหมเนาะมีบ้างเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปอวยพรหน่อยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่กล้าขอกันเพราะว่าเขารู้ว่าเราน่าจะเป็นกรรมการน่ารักมากเราก็จะแบบพูดรวมๆมากกว่าว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดเยอะมาคือถ้าเราจะเป็นนางงามเรามีเป้าหมายให้ชัด
แล้วก็เป็นตัวเองจบทำตามโกสในฐานะเราแบบมีประสบการณ์เนี้ยเราอยากจะแนะนำอะไรน้องๆไหมครับว่ามันยังมีข้อด้อยในบางจุดหลายๆจุดอะไรอยู่ขนาดที่เราเห็นในตัวน้องบินว่าข้อด้อยอ่ะน้องๆเขาจะเห็นตัวเองคือต้องบอกก่อนว่าข้อด้อยมีทุกคนแม้แต่ตัวบินตอนนี้แบบได้ตำแหน่งอะไรแล้วมันก็ยังมีอะไรให้ต้องพัฒนาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วกันว่าข้อด้อยเราเป็นอะไรแล้วเราจับมันไว้ว่าเราจะปรับปรุงแต่ไม่ต้องไปสนใจมันมากว่าฉันด้อยเรื่องนี้คนอื่นดีกว่าฉันเรื่องนี้ฉันเครียดไม่เอาเพราะว่าเรื่องอื่นที่ดีๆที่เราเด่นๆเรามีอีกเยอะไปดูตรงนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยปีนี้มีนางงามจากประเทศอื่นมาเยอะมากดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่ตรงนี้มันทำให้น้องคนเหล่านั้นมีภาษีมากกว่าคนอื่นจริงๆเราเปิดโอกาสให้ทั้งน้องๆที่ผ่านเวทีอื่นมานะครับทั้งมีตำแหน่งแล้วก็เคยผ่านเวทีการประกวดนะครับทั้งภายในประเทศแล้วก็เคยเป็นตัวแทนไปประกวดต่างประเทศนะครับเราถือว่าเวทีนางสาวไทยเนี่ยเป็นเวทีสุดท้ายของปีนี้เราเปิดโอกาสให้น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เคยผ่านมาแล้วหรือรุ่นใหม่นะครับถือได้ว่ามันอาจจะเป็นเป้าหมายเนาะสำคัญของน้องๆทุกคนที่อยากมีนามสกุลนางสาวไทยแล้วเวทีนางสาวไทยเนี่ยมันเป็นเวทีคู่ประเทศชาติมายาวนานถึง87ปีและที่สำคัญที่ปีนี้มาสมัครกันเยอะเพราะว่าเรามีกิจกรรมการประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีการประกวดในรอบเดือนสิงหาที่เชียงใหม่แล้วก็สังเกตได้ว่าในปีนี้เราไปทำกิจกรรมถึง3จังหวัดด้วยกันซึ่งการประกวดเวทีไหนๆเนี่ยปกติน้อยมากที่ไปทำกิจกรรมมากขนาดนี้นะครับการประกวดนางสาวไทยในปีนี้เราถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้น้องๆมากกว่าการประกวดเพื่อที่จะเป็นนางสาวไทยได้ไปสัมผัสอะไรที่เขาไม่เคยไปเชื่อว่าน้อง100คนที่ผ่านในวันนี้ผมเองได้คุยกับน้องว่าน้องทุกคนเคยไปเชียงใหม่มั้งก็บางท่านก็ไม่เคยไปลำพูนเองเนี่ยก็เกินกึ่งเลยนะครับลำปางอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าเด็กที่มาสมัครในปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมาประกวดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากได้คือมงกุฎนางสาวไทยแต่เป้าหมายรองเนี่ยเขาอาจจะมาทำกิจกรรมเพื่อความสนุกแล้วได้ไปเที่ยวกับกองนางสาวไทยด้วยเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราไปจัดที่จังหวัดเชียงรายน้องๆทุกคนก็แฮปปี้และมีความสุขและน้องๆที่เคยประกวดปีที่แล้วเนี่ยก็สมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับสุดท้ายอยากให้ฝากกับใจทุกคนแล้วกันถามว่าจะยังไงก็ตามได้ครับก็ทิ้งท้ายนี้นะครับผมเองในนามดูแลกองประกวดนางสาวไทยในปีนี้พูดถึงลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับก็อยากให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่สมัครเข้ามาแล้วไม่ผ่านเข้ารอบ100คนหรือประกวดในวันนี้คัดเลือก100แล้วไม่เข้า30สาวงาม30คนสุดท้ายก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าความฝันหรือเป้าหมายของเรายังมีโอกาสอยู่นะครับเราพัฒนาในสิ่งที่เขาเรียกว่าอย่างน้องวินบอกอะสิ่งที่บกพร่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นไปปรับปรุงตัวเองในปีต่อไปด้วยเชื่อมั่นว่าโอกาสใดที่จะเดินสายประกวดนางงามเนี่ยยังมีให้น้องๆทุกคนเพราะว่าเส้นทางความสุขที่เกิดขึ้นในปีต่อไปเนี่ยถ้าน้องมีความมุ่งมั่นเนี่ยก็จะประสบผลสำเร็จก็เหมือนน้องบินเนาะครับพี่ถุงคะที่ว่าตอนนี้น้องๆก็ลุ้นกันอยู่ครับทุกคนตัวเองอยู่ในนั้นไหมเลยครับประกาศกี่โมงยังไงพี่หนุ่มเดี๋ยวต้องมาชิมกรรมการอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือพูดตามตรงนะครับใช่เพราะว่ามันคือน้องๆทุกคนน่ะโปรไฟล์ด้วยความสวยความสดความใหม่ทุกอย่างแล้วน้องๆบางคนที่ผ่านเวทีมาใหญ่ๆอย่างได้ตำแหน่งรองหรืออะไรตำแหน่งสูงสุดอะไรก็ดีกี่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ต้องเลือกดีที่สุดแล้วก็กรรมการทุกท่านเนี่ยถือด้วยว่าที่เราคัดเลือกมาในรอบนี้ก็คือเป็นกรรมการชุดเดียวที่คัดเลือกน้องบินปีที่แล้วตรงชาญฉลาดจนได้มงกุฎมิสอินเตอร์มาแล้วนะครับเราที่ว่าปีนี้เราก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเวทีนางสาวไทยด้วยครับเลยยังบอกไม่ได้ว่าน่าจะเก่งแล้วนะคะอย่าถ้าอย่างเร็วน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าครับตามกำหนดการที่เราประกาศในเพจไปครับครับรอติดตามครับครับ